สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนชีววิทยากันต่อนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราจบไปในส่วนของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะขึ้นบทใหม่นะครับจริงๆในถ้าเป็นในตามหลักสูตรเนี่ยจริงๆเด็กๆจะต้องเรียนในส่วนของพันธุศาสตร์โมเลกุลเทคโนโลยี DNA ซึ่งตรงนั้นก็คือผมว่ามันอาจจะไม่ทันนะครับผมเลยดึงบทนี้ขึ้นมาสาเหตุที่ผมดึงบทนี้ขึ้นมาเพราะว่าโดยปกติแล้วทุกเทอมเลยอะครับวิวัฒนาการมันจะเป็นบทสุดท้ายของเทอมซึ่งปัญหาของโรงเรียนส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดเลยก็คือสอนไม่ทันเพราะทุกคนหมดแต่ให้เวลากับบทเจเนติกบทที่มันเป็น DNA บทที่มันเป็นเทคโนโลยี DNA แล้วก็บทนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กๆไปอ่านเองหรือว่าอาจจะให้เด็กๆเนี่ยมาทำรายงานนำเสนอหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าจริงๆบทนี้มันน่าเสียดายพอสมควรเพราะว่าถ้าเด็กเทียบจริงๆอะครับไปดูใน textbook อย่าง Campbell หรือ Solomon หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวิวัฒนาการมันจะเป็น1พาร์ทใหญ่ๆของชีววิทยาเลยแล้วก็จริงๆวิวัฒนาการมันเป็นบทสำคัญเพราะว่าทุกสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดในชีววิทยาครับมันก็เป็นผลลัพธ์มาจากการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆบทนี้ผมก็เลยหยิบขึ้นมาเพื่อที่ว่าโอเคเด็กๆจะได้มีเวลาได้ลองเรียนเนื้อหาในบทนี้กันว่าเอ้ยบทนี้จริงๆมันเป็นบทที่สนุกมากนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นบทที่แตกต่างจากบทที่เราเคยเรียนมาในส่วนของเรื่องของการแบ่งเซลล์หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเจเนติกส์เพราะว่าในบทนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเป็นเชิงบรรยายนิดนึงแล้วก็มีคำนวณ นิดหน่อยปะปนกันไปนะครับผสมปนเปกันไปอันนั้นคือในส่วนของวิวัฒนาการนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนเลยนะฮะเวลาเราพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการหรือ evolution คือออกเสียงแบบอเมริกันเนาะถ้าออกเสียงแบบอังกฤษเขาจะเรียกว่า evolution นะครับก็จริงๆก็คือมันเหมือนกันแหละก็คือ evolve หรือวิวัฒนาการนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าวิวัฒนาการกันดีกว่าว่าคำว่าวิวัฒนาการมันหมายถึงอะไรนะครับคำว่าวิวัฒนาการเนี่ยจริงๆโดยความหมายแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเองก็ใช้คำว่า evolve อยู่แล้วแต่ evolve ในทางภาษาอังกฤษนะครับมันไม่เหมือนกับevolution ในทางชีววิทยาเนาะบางคนเขามองว่า evolution ในทางวิวัฒนาทางชีววิทยาเนี่ยก็คือบางคนเขาอาจจะเรียกว่ามันเป็น biological evolution นะครับหรือหนังสือบางเล่มเขาก็อาจจะเรียกว่ามันเป็น organic evolution เกิดขึ้นนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาถามกันว่าไอ้คำว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับคำว่าวิวัฒนาการหรือคำว่า evolve ในภาษาอังกฤษปกติมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะฮะวิวัฒนาการในทางชีววิทยาเองเราก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเรามาดู definition ของคำว่าวิวัฒนาการกันนะฮะวิวัฒนาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครับของลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้คือคีย์เวิร์ดคำที่1ครับเวลาเด็กๆพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการนะฮะมันคือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางพันธุกรรมนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงลักษณะพันธุกรรมเนี่ยจริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตอนเราเรียนเรื่องเมนเดลมันก็มีลูกที่เกิดขึ้นมาจากลักษณะพ่อแม่ที่มันแตกต่างกันมันก็เป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นถูกไหมฮะทีนี้คำถามคือแล้ววิวัฒนาการมันต่างจากที่เราเรียนมาในบทก่อนๆยังไงนะครับสิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือเวลาเราพูดถึงวิวัฒนาการนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรนะครับที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรหรือในระดับของ population นะฮะอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาเด็กๆพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการมันมีคีย์เวิร์ดอย่างที่1ก็คือเด็กๆบอกว่าโอเคมันการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของลักษณะทางพันธุกรรมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเด็กๆพูดคำว่าวิวัฒนาการนะครับเราเน้นไปที่สเกลของประชากรนะฮะการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับเวลาเด็กๆพูดวิวัฒนาการเด็กๆต้องนึกถึงคำว่าประชากรเป็นหลักเราจะไม่คิดว่าต้นถั่วต้นพ่อผสมกับต้นถั่วต้นแม่ได้ลูกออกมาเป็นรุ่น F1 รุ่น F1 ผสมกันได้รุ่น F2 นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอินดิวิดวลแต่ละต้นถูกไหมครับแต่ในทางวิวัฒนาการเราไม่ได้มองทีละต้นเราไม่ได้มองทีละตัวแบบนั้นแต่เรามองเป็นในสเกลของประชากรซึ่งประชากรเนี่ยเด็กๆน่าจะเคยได้ยินนิยามของคำว่าประชากรอยู่แล้วประชากรมันหมายถึงสมาชิกชนิดเดียวกันที่มีมากกว่า1ตัวแล้วอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นคือนิยามของคำว่าประชากรเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการมันก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรและอันที่3ครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีการถ่ายทอดจากรุ่น1ไปสู่อีกรุ่น1ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงและสามารถถ่ายทอด
จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น definition ในส่วนที่3เพราะฉะนั้นในการจะพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการเรามีอยู่3ประเด็นหลักๆการเปลี่ยนแปลงประชากรแล้วก็ถ่ายทอดได้จริงๆคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมมันก็บอกอยู่แล้วล่ะว่ามันคือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่น1ไปสู่อีกรุ่น1ได้นั่นคือไอเดียของคำว่าวิวัฒนาการอยู่แล้วนะครับโอเคมั้ยเด็กๆพอเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการมันคือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดจากรุ่น1ไปสู่อีกรุ่น1ได้นั่นคือไอเดียที่มันเกิดขึ้นนะฮะทีนี้พอเวลาเราพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอเคมันเกิดขึ้นได้ในหลายสเกลนะครับในนักวิทยาศาสตร์นักวิวัฒนาการชาวเยอรมันคนนึงนะครับก็คือเอิร์นสต์ เมเยอร์เสียชีวิตไปสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับเป็นนักวิวัฒนาการเขาถือว่าเป็นโมเดิร์นระดับหนึ่งนะฮะเอิร์นสต์ แมร์เนี่ยได้แบ่งการศึกษาวิวัฒนาการเนี่ยออกเป็น2ระดับนะครับแบ่งการศึกษาวิวัฒนาการเนี่ยออกเป็น2ระดับนะครับเราแบ่งการศึกษาวิวัฒนาการออกเป็น2ระดับนะครับระดับที่1เขาเรียกว่าวิวัฒนาการระดับจุลภาคภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไมโครอีวอลูชันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการระดับมหภาคหรือ macro evolution นะครับสองคำนี้มันต่างกันนิดนึงเด็กๆคือถ้าเด็กพูดคำว่า micro evolution มันคือการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการที่มันเกิดขึ้นในระดับของประชากรใดประชากรหนึ่งนะครับมันคือวิวัฒนาการที่เกิดในระดับของประชากรใดประชากรหนึ่งนะครับมันคือวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรใดประชากรหนึ่งเป็นหลักนะครับมันไม่ได้เกิดเป็นสเกลใหญ่เด็กอาจจะเกิดบอกว่าโอเคเป็นประชากรของกบในหนองน้ำแห่งหนึ่งหรือประชากรของกุ้งกล้ามกรามในบ่อตกกุ้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการที่มันเกิดขึ้นในระดับประชากรใดประชากรหนึ่งสเกลมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเด็กพูดถึงคำว่าวิวัฒนาการระดับมหภาคหรือคำว่า macro evolution อันนี้จะหมายถึงเกิดในระดับของสปีชีส์หรือระดับที่มันเหนือกว่าสปีชีส์ขึ้นไปนะครับเพียงถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยมันจะเกิดในระดับของสปีชีส์หรือระดับที่มันเหนือสปีชีส์ขึ้นไปนะครับบางเล่มเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฉพาะเหนือระดับสปีชีส์ขึ้นไปก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กบอกว่าโอเคเด็กศึกษาชั้นหินต่างๆเนี่ยแล้วก็พบว่าโอเคโลกเราเนี่ยมีอายุตั้งแต่ 4,600 ล้านปีก่อนบิลเลียนล้านปีก่อนเนาะพันล้านปีก่อนนะครับก็มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคแคมเบรียนยุคดิวอนเนียนยุคพาเลโอโซอิกมีโซโซอิกยุคไดโนเสาร์ยุคซีโนโซอิกยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้ครับการศึกษาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นแมคโครเอฟเวอร์ลูชันเอาจริงๆนะผมว่าไอ้แมคโครเอฟเวอร์ลูชันกับแมคโครเอฟเวอร์ลูชันเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นแบ่งชัดเจนว่าอะไรมันจะต้องเกิดอะไรนะครับจริงๆผมมองว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะครับจริงๆมันสัมพันธ์กันนะครับมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนอันนั้นก็คือในส่วนของคำว่าวิวัฒนาการนั่นเองนะครับเพื่อนเด็กจะเห็นไอเดียละว่าโอเควิวัฒนาการสรุปว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในระดับของประชากรแล้วก็ถ่ายทอดได้วิวัฒนาการการศึกษาเนี่ยเรามีอยู่2สเกลหลักๆก็คือสเกลที่เป็นไมโครเอเวอร์ลูชันกับสเกลที่มันเป็นแมโครเอเวอร์ลูชันนั่นเองนะครับโอเคนั่นคือคอนเซ็ปต์ของวิวัฒนาการนะฮะทีนี้เราพอรู้จักนิยามของวิวัฒนาการแล้วในตอนหน้านะครับไม่ใช่ในตอนหน้าขอโทษในหัวข้อถัดไปนะฮะเราจะพูดถึงการพัฒนาเกี่ยวกับแนวความคิดของวิวัฒนาการขึ้นมานะครับเราจะมาดูกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดยังไงนะฮะหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งจำชื่อนักวิทยาศาสตร์เอาจริงๆประเด็นที่ควรจะจำมันไม่คงไม่ใช่ชื่อนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าหลายๆโรงเรียนก็ยังคงวัดผลด้วยการจำชื่อนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าในไอเดียที่ผมจะสอนเนี่ยก็คือผมอยากให้เด็กๆเห็นก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมี
ประเด็นในเรื่องของอะไรบ้างนะครับวิวัฒนาการในสมัยก่อนเนี่ยมันมีความคิดยังไงนะครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนถึงยุคของดาร์วินในเดนซ์เคลินชาร์ลส์ดาร์วินเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือการพัฒนาของแนวความคิดจริงๆสิ่งที่ผมอยากให้เด็กๆเห็นมากกว่าความจำว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้เกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่พูดอันนี้ในปีไหนผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นสำคัญก็คือผมอยากให้เด็กๆดูวิธีการเปลี่ยนแปลงของความคิดมากกว่าว่าเฮ้ยจากสมัยก่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงความคิดมาเรื่อยๆได้ยังไงนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อในส่วนของ development of evolutionary thoughts ก็คือผมกำลังจะพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาของแนวความคิดเกี่ยวกับการวิวัฒนาการขึ้นมานะครับคนแรกสุดที่ผมจะพูดถึงเลยก็คืออริสโตเติลนะฮะผมว่าเด็กๆน่าจะเคยได้ยินอริสโตเติลเนาะถ้าหลายคนบอกว่าอริสโตเติลเนี่ยก็เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกที่คิดทุกอย่างเลยแล้วปัจจุบันมันก็ผิดทุกอย่างถูกไหมทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยวิธีคิดของอริสโตเติลเนี่ยมันตลกตอนเด็กเรียนเรื่องการพัฒนาแนวคิดเรื่องอะตอมเด็กก็รู้จักอริสโตเติลแต่เรียนอนุกรมวิทยาเด็กก็รู้จักอริสโตเติลทุกคนรู้จักอริสโตเติลหมดแล้วทุกคนก็รู้ว่าสิ่งที่อริสโตเติลคิดมันผิดแต่เด็กต้องย้อนเวลากลับไปนะครับในสมัยกรีกครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาแนวความคิดในยุคนั้นน่ะอริสโตเติลคือนักปราชญ์จริงๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการศึกษาที่มันเป็นระบบระเบียบอะไรชัดเจนสิ่งที่เขาทำมันคือการตั้งต้นหรือการตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติหรือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานะครับอริสโตเติลเองเนี่ยถามว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการผิดไหมก็ผิดไม่มีทางถูกอยู่แล้วนะฮะแต่เชื่อไหมว่าแนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วผมว่าหลายคนก็ยังใช้คำพูดของอริสโตเติลอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอริสโตเติลมองว่าอะไรนะครับอริสโตเติลเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตนะครับประเด็นแรกเลยของอริสโตเติลที่มองคืออริสโตเติลเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่า spontaneous generation อริสโตเติลเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากสิ่งไม่มีชีวิตนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่หนึ่งเขาเรียก spontaneous generation เขาบอกว่าถ้าเราโยนกิ่งไม้ลงไปในน้ำจะกลายเป็นปลาได้นั่นคือไอเดียของอริสโตเติลนะฮะและอีกอันหนึ่งที่อริสโตเติลคิดเลยก็คือเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเฉพาะมีระบบระเบียบชัดเจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งมีชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆก็คือเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันฟิกไว้นะครับมันฟิกอยู่กับที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งที่อริสโตเติลทำเลยก็คืออริสโตเติลก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อถ้าสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาก็เอาตั้งแต่สิ่งของจริงๆอริสโตเติลจัดตั้งแต่วัตถุอะไรทั่วไปด้วยซ้ำนะครับมาเรียงซ้อนกันเป็นขั้นบันไดขึ้นมานะครับเอามาเรียงซ้อนกันเป็นขั้นบันไดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอเคสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ขั้นล่างสุดผมนึกภาพวาดง่ายๆว่ามันเหมือนแบบเป็นบันไดลิงอย่างเงี้ยนะฮะมีเด็กๆก็มีขั้นบันไดเกิดขึ้นถูกไหมฮะเขาก็เอาสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตพวกวัตถุอะไรอย่างเงี้ยเขาไปวางไว้ล่างสุดอยู่แล้วนะครับแต่เด็กเดาได้ไหมว่าใครอยู่บนสุดของขั้นบันไดแน่นอนว่าคนที่อยู่ขั้นมันสูงสุดของขั้นบันไดก็คือมนุษย์นะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปลาตรงนี้ก็อาจจะเป็นพวกกุ้งอะไรเงี้ยสมมตินึกออกไหมฮะเขาก็จะเรียงขึ้นมาเป็นลำดับขึ้นมาโดยอริสโตเติลมองว่าสิ่งมีชีวิตที่มันซิมเปิลที่สุดมันจะอยู่ชั้นล่างสุดครับส่วนสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่มันคอมเพล็กซ์ที่สุดมีความซับซ้อนมากที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะอยู่ด้านบนสุดนั่นคือไอเดียของอริสโตเติลครับแล้วอริสโตเติลก็เรียกเจ้าบันไดตรงนี้ครับว่ามันคือสเกลาเนเชอรี่นะครับซึ่งที่ผมบอกครับว่าทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่รวมถึงเราหลายๆคนก็ชอบพูดเช่นผมบอกว่ามอสเนี่ยมันเป็นพืชชั้นต่ำพืชดอกเป็นพืชชั้นสูงฟองน้ำเนี่ยโอ้ยสัตว์ชั้นต่ำมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงถ้าเด็กพูดแบบนั้นนะครับแปลว่าเด็กกำลังใช้วิธีคิดของอริสโตเติลอยู่เพราะในทางวิวัฒนาการจริงๆไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำทุกตัวในสิ่งมีชีวิตนะครับมันคือการปรับตัวแล้วก็เหมาะสมในสภาพนั้นๆสิ่งมีชีวิตที่มันซิมเปิลมากๆไม่ได้แปลว่ามันไม่มีวิวัฒนาการหรือไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นก่อนนะครับไม่จำเป็นนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นพยาธิตัวตืดพยาธิตัวตืดเนี่ยทั้งตัวมันไม่มีอะไรเลยนอกจากอวัยวะที่มันใช้ในการยึดเกาะแล้วก็ปล้องแต่ละปล้องก็มีแค่ระบบสืบพันธุ์ระบบย่อยอาหารมันก็ไม่มีเพราะมันดูดซึมจากโฮสต์โดยตรงถามว่ามันจำเป็นต้องมีระบบย่อยอาหารเหรอในเมื่อมันดูดซึมจากโฮสต์โดยตรงอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆลักษณะของพยาธิตัวตื่นเรามองว่ามันซิมเปิลมากๆแต่จริงๆไม่ได้แปลว่ามัน
วิวัฒนาการขึ้นมาตั้งแต่มาก่อนกลุ่มอื่นไม่ใช่ครับจริงๆก็คือมันเหมาะสมในสภาพของมันบางครั้งการลดรูปของลักษณะบางอย่างมันช่วยให้การปรับตัวของมันในสิ่งแวดล้อมมันเกิดได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่เด็กยังคงมองว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เป็น lower เป็น higher เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนั่นแปลว่าเด็กๆกำลังมองว่าสิ่งมีชีวิตมันมีการจัดลำดับขั้นเป็นแบบสเกลล่าแนชชวลลี่ตามความคิดของอริสโตเติลซึ่งมันคือ 2,000 บวกบวกปีที่แล้วอะครับผมถึงบอกว่าถ้าเรามานั่งดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันตลกแต่วิธีคิดมันถูกรีเฟล็กเข้ามาในวิธีการพูดของเราบางทีผมก็ยังเผลอพูดอยู่เพียงแต่ว่าแค่ผมอยากจะให้บอกว่าทุกครั้งที่เราพูดขึ้นไปว่าอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอยากให้เด็กระวังนิดนึงว่าสิ่งที่เด็กกำลังพูดอยู่อะครับมันเป็นความคิดของอริสโตเติลเพราะในความเป็นจริงมันไม่ได้บอกว่าใครสูงหรือใครต่ำนั่นเองนะฮะนั่นคือความคิดของอริสโตเติลนะครับคนต่อมาที่ผมจะพูดถึงก็คือคาโรลัสลินเนียสคาโรลัสลินเนียสเนี่ยถ้าใครเรียนในบทของอนุกรมวิทาเด็กจะรู้ว่าคาโรลัสลินเนียสเนี่ยเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งวิชาอนุกรมวิทาหรือ taxonomy นะครับเขาบอกว่าเป็นบิดาแห่งวิชาอนุกรมวิทาหรือ taxonomy เพราะว่าเป็นคนแรกสุดที่เริ่มมีการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตแบบจริงจังเลยนะครับมีการจัดระเบียบสิ่งมีชีวิตแบบจริงจังอริสโตเติลก็จัดนะแต่ว่าไม่ได้จัดละเอียดเท่ากับที่ลินเนียสทำนะฮะลินเนียสเป็นชาวสวีดิชเป็นชาวสวีเดนถ้าจำไม่ผิดมีการจับสิ่งมีชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนแล้วก็ที่สำคัญครับเขาเป็นคนที่คิดค้นการตั้งชื่อแบบที่เขาเรียกว่าไบโนเมียลโนเมนเคลเจอร์นะครับคิดหลักการในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าไบโนเมียลโนเมนเคลเจอร์อันนึงที่มันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์เลยแล้วเด็กๆอาจจะคุ้นเคยอย่างมนุษย์อย่างเงี้ยครับคำว่า binomial nomenclature ก็คืออย่างมนุษย์อย่างเงี้ยชื่อวิทยาศาสตร์ของเราก็คือเราบอกว่าชื่อวิทยาศาสตร์เราคือ homo sapiens ถูกไหมฮะ homo sapiens ตรงเนี้ยก็คือเป็นตัวที่บอกว่าโอเคอันนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์ของมนุษย์นะครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าโอเคนั่นคือประเด็นหรือผลงานที่โดดเด่นของคาร์ลัสลินเนียสแต่ว่าจริงๆแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเขาเป็นยังไงนะฮะที่น่าสนใจมากก็คือไอ้เจ้าอนุกรมวิธานวิชาที่มันเกิดขึ้นไอ้พวกไฟล่องไฟล่ำเนี่ยมันเกิดมาจาก mindset ที่ผิดของลินเนียสนะครับเพราะลินเนียสเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาด้วยการ create ของพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้านะครับคือลินเนียสเนี่ยเชื่อใน special creation เชื่อว่า God เป็นคนสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนะครับมีลักษณะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะครับนั่นคือไอเดียของลินเนียสที่เกิดขึ้นนะครับโอเคไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของลินเนียสนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าในยุคก่อนหน้านั้นตลอดมาเนี่ยจริงๆก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนที่เกิดขึ้นมาในยุคก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าทุกคนก็คงยังเชื่อในเรื่องของแบบโอเคสิ่งมีชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงหรอกอะไรเงี้ยนะครับบุคคลสำคัญจริงๆที่ทำให้มีการเปลี่ยนของแนวความคิดไปเลยก็คือคนต่อมาครับชองแบปทิสเดอลามาร์กคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับคนนี้เป็นคนสำคัญเพราะว่าลามาร์กเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกครับที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงได้จากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมครับเขาคือคนแรกที่บอกว่าโอเคสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะว่าง่ายอีกภาษาหนึ่งละกันนะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของสิ่งมีชีวิตแน่นอนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือจริงๆแนวคิดของลามาร์กไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแนวความคิดของลามาร์กไม่ถูกต้องนะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนแรกที่พูดขึ้นมาว่าโอเคมันมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะโดยจริงๆแล้วเนี่ยลามาร์กตั้งกฎขึ้นมา2ข้อก็คือกฎแห่งการใช้แล้วก็กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่มันเกิดขึ้นนะครับโอเคกฎข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า use and disuse เขาเชื่อว่าโครงสร้างใด
ที่มีการใช้งานบ่อยๆจะมีการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนขนาดที่โครงสร้างใดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือไม่มีการใช้งานเขาเชื่อว่าโครงสร้างเหล่านั้นจะมีการลดลูกหรือหายไปอันนี้คือหลักการที่1ครับเขาเรียกว่า use and disuse คือเขามองว่าอะไรก็ตามที่มันถูกใช้งานบ่อยๆมันก็จะมีการพัฒนาให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับก็คือเป็นไปตามหลักของ use ส่วน disuse ก็คือเขามองว่าโครงสร้างหรือการทำงานใดก็ตามที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเขามันก็จะค่อยๆลดรูปแล้วก็หายไปในที่สุดอันนั้นคือหลักการของ use and disuse นะครับซึ่ง use and disuse เนี่ยมันน่าสนใจผมว่ามันอาจจะจริงก็ได้หรือเปล่านะฮะซึ่งลักษณะตรงนี้ครับมันคือเป็นไปตามกฎแห่งการใช้ไม่ใช้เขามองว่าอย่างไส้ติ่งของมนุษย์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้ากระต่ายกระต่ายใช้ส่วนของซีกัมเนี่ยในการหมักอาหารเยอะแต่มนุษย์เนี่ยไม่ได้ใช้ซีกัมในการหมักอาหารเพราะฉะนั้นมันก็ลดรูปไปสิก็ไม่เห็นจะต้องมีไว้เลยนะฮะส่วนโครงสร้างใดที่มีการใช้งานบ่อยๆก็จะมีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งลักษณะที่มันเกิดขึ้นจาก use and disuse ครับมันจะเข้าสู่กฎข้อที่2ของลามาร์กครับเขาเชื่อว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจาก use and disuse เนี่ยมันสามารถถ่ายทอดจากชั่วรุ่นหนึ่งไปสู่อีกชั่วรุ่นหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบอกว่าลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งแวดล้อมนะครับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งแวดล้อมซึ่ง in case of this one ก็คือ use and disuse เนี่ยนะฮะมันสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ไปยังอีกชั่วรุ่นหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการหรือใจความสัมพันธ์2 อย่างของแนวคิดของลามาร์กนะฮะก็คือเขาเชื่อว่าโครงสร้างใดก็ตามที่เรามีการใช้งานบ่อยๆก็จะมีการพัฒนาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับส่วนโครงสร้างใดก็ตามที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะลดรูปไปหรือหายไปนะฮะซึ่งลักษณะที่มันเกิดขึ้นจาก use กับ disuse ตรงนี้ครับมันสามารถถ่ายทอดจากชั่วรุ่นหนึ่งไปสู่อีกชั่วรุ่นหนึ่งได้นั่นคือไอเดียของลามาร์กที่มันเกิดขึ้นโหเดี๋ยวลองนึกภาพว่าเด็กๆย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่18นะครับแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดที่ challenge มากในวงการวิทยาศาสตร์เพราะว่าทุกคนเชื่อในพระเจ้าการค้นพบของลามาร์กคือการปฏิวัติแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นระดับหนึ่งอุ้ยซึ่งคนบอกว่าเอ้ยมันน่าสนใจจังเลยมันน่าจะเป็นจริงหรือเปล่าไอแนวคิดของยูสันดีซูมันก็เมคเซนส์ปะเด็กๆไปออกกำลังกายเยอะเด็กๆก็มีกล้ามใหญ่ขึ้นถูกไหมฮะไส้ติ่งอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้งานเด็กๆก็ลดรูปหายไปทีนี้จริงๆไอยูสันดีซูเนี่ยมันก็อาจจะพอเป็นไปได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ลามาร์กมองแล้วมันไม่เป็นวิทยาการก็คือลามาร์กมองที่ตัวสิ่งมีชีวิตไม่ได้มองที่ระดับของประชากรแนวคิดของลามาร์กตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามันเป็นลามาร์กิซึมลามาร์กิซึมไม่ได้มองในแง่ของประชากรลามาร์กิซึมมองในส่วนของอินดิวิดวลแต่ละตัวครับตัวอย่างคลาสสิกที่ลามาร์กชอบพูดถึงเลยก็คือไม่ใช่ลามาร์กชอบพูดถึงคนชอบอธิบายกันก็คือในเรื่องของยีราฟครับรูปหน้าปกของผมเลยก็คือยีราฟเนี่ยมันคอยาวลามาร์กอธิบายไปว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยีราฟทุกตัวก็คอสั้นหมดเพียงแต่ว่าใบไม้ที่มันอยู่ใกล้ๆกับส่วนใกล้ๆกับที่มันกินถึงกันเนาะว่าง่ายมันเริ่มหมดมันก็เลยพยายามยืดคอขึ้นไปเรื่อยๆครับมันก็คือเป็นไปตาม use and disuse สุดมากพอมันต้องใช้คอเยอะๆคอมันก็ค่อยยาวขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายยีราฟก็เลยเป็นคอยาวเพราะว่ามันมีการถ่ายทอดลักษณะของคอที่ยาวขึ้นเรื่อยๆจากรุ่น1ไปสู่รุ่น1ไปเรื่อยๆนะฮะนั่นคือหลักการของลามาร์กที่เขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ถูกนะฮะยีราฟไม่ได้มีคอสั้นหมดตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าลามาร์กอธิบายก็คือมันเป็นไปตาม use and disuse เพราะว่ามันพยายามยืดคอบ่อยๆนะครับมันจะได้กินใบไม้ที่อยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆได้นั่นคือไอเดียของหลักการใช้และไม่ใช้ของลามาร์กทีนี้ถามว่าจริงไหมผมยกตัวอย่างนี้ครับภาพนี้คือผมเอารูปนักกล้ามสักคนหนึ่งมานะฮะจริงๆคือมันเป็นเห็นได้ชัดมากคือหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเราเล่นเวทบ่อยๆเราออกกำลังกายบ่อยๆเฮ้ยเราต้องมีกล้ามเนื้อต้องมีซิกแพคเราต้องมีแบบไบเซปใหญ่โตมโหฬารเลยผมถามครับว่าอันนี้มันเป็นหลายคนก็จะมองว่าอันนี้มันเป็น use and disuse ผมถามว่าถ้าผู้ชายคนนี้มีลูกที่เกิดขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับซิกแพคแล้วก็ไบเซปขนาดใหญ่ไหม
มันก็คงไม่ถูกไหมครับใช่ไหมฮะนั่นคือไอเดียของวิวัฒนาการที่ผมบอกครับว่าวิวัฒนาการมันไม่ได้เป็นไปตามลามาร์กครับคือมันไม่ได้แปลว่าอะไรก็ตามที่เด็กใช้บ่อยๆแล้วมันมีการพัฒนาใหญ่ขึ้นแล้วไอลักษณะที่มันใหญ่ขึ้นตรงนั้นนะฮะมันจะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไปได้ถ้าผมบอกว่าผมเลี้ยงหนูขึ้นมารุ่นหนึ่งแล้วผมตัดหางมันทิ้งหนูตัวนั้นก็โตขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีหางเลยแล้วก็ทำแบบนี้ไป20ชั่วรุ่นผมถามว่าชั่วรุ่นที่21ที่มันเกิดขึ้นมาครับมันจะยังมีหางอยู่ไหมมันก็ยังมีหางอยู่ถูกไหมฮะแสดงว่า use and disuse มันไม่ได้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวคิดของลามาร์กมันจึงเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องในทางวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าลักษณะที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลไปยังรุ่นถัดไปตลอดถูกไหมฮะกะเหรี่ยงคอยาวทางเหนืออย่างเงี้ยใส่วงแหวนที่คอไปเรื่อยๆคอก็หยาบขึ้นเรื่อยๆถามว่าลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่จะคอยาวเลยไหมคำตอบก็คือไม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวอย่างเหล่านี้ที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ล้มล้างแนวคิดของลามาร์กได้หมดเลยเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าลามาร์กคิดซึ่งมันจะเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาก็เป็นคนแรกครับที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้ฟิกซ์มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเราก็รู้จักในนิยามของวิวัฒนาการรู้จักการพัฒนาแนวความคิดของวิวัฒนาการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับในตอนหน้าครับเราจะรู้จักบุคคลสำคัญที่สุดคนนึงของวิวัฒนาการแล้วเราถือว่าเขาเป็นบิดาของวิวัฒนาการเลยก็คือชาร์ลส์ดาร์วินนะครับในตอนหน้าเราจะรู้จักชาร์ลส์ดาร์วินกันครับว่าชาร์ลส์ดาร์วินเป็นใครแล้วอะไรคือสิ่งที่ดาร์วินค้นพบแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ดาร์วินเนี่ยค้นพบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เด็กๆน่าจะพอเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าขึ้นมาจนถึงยุคของลามาร์กนะฮะในตอนหน้าเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคของดาร์วินอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นตอนนี้เราเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวต่อกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ